สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาแนะนำเว็บไซต์ชื่อ DCAC Lab นะครับเว็บไซต์นี้เป็นเว็บสำหรับทดลองต่อวงจรไฟฟ้านะครับโดย DC ย่อมาจาก Direct Current ที่แปลว่าไฟฟ้ากระแสตรงครับส่วน AC ย่อมาจาก Alternating Current ที่แปลว่าไฟฟ้ากระแสสลับครับเดี๋ยวผมจะลองเลือกแบบ Try for Free นะครับวงจรที่ผมจะต่อเป็นวงจรหลอดไฟแบบอนุกรมป.6นะครับก่อนอื่นผมจะนำเข้าฐานไฟฉายหรือว่าแบตเตอรี่แบบ 1.5 โวลต์นะครับแล้วก็นำเข้าสวิตช์ครับตามด้วยหลอดไฟครับเหมือนว่าแบบดีโมหรือว่าทดลองใช้ฟรีจะใช้หลอดไฟได้แค่2หลอดนะครับทีนี้เราจะทำการลากสายไฟนะครับแล้วมาดูกันว่าหลอดไฟจะติดไหมนะครับเห็นไหมครับหลอดสว่างขึ้นแล้วครับเดี๋ยวผมจะเอานิ้วกดที่สวิตช์นะครับเหมือนเป็นการปิดสวิตช์ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับตอนนี้หลอดไฟก็ดับแล้วครับลองเปิดสวิตช์ใหม่ครับเห็นไหมครับหลอดไฟสว่างขึ้นครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ